สวัสดีพี่น้องวันนี้จะพามาบรัสเซลส์นี่ก็คือสถานีรถไฟของเมืองหลวงของยุโรปของประเทศเบลเยียมก็คือบรัสเซลส์พี่น้องเด้อวันนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินอยู่กำลังจะขึ้นไปข้างบนตอนนี้คนเยอะก็รอคิวกันไปเรื่อยYa, bij ons ook. Ons nummer 2 hebben heel zware problemen. Bij Pino. Kon lijn, hè? Het is niet goed, maar we hebben hier nog. Maar het is een twee schepen die waren op de donkeravond. Ja, maar het is een schepen, Pino. Dit is ook de bandjagaat. We gaan naar waar? Oh, daar is een schepen. Er is een grote bandjagaat, Pino. Dit is ook de bandjagaat.ตอนนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่คาเฟ่ถ้ามาเบิ่งพี่น้องบรัสเซลส์เมืองหลวงของยุโรปก็จะมีเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็คือมาทำคลิปตอนที่เป็นอะไรนะนี่นางงามวันนี้ก็มาทำคลิปตอนที่อะไรนะเขามีงาน Pride Festival พี่น้องตอนนี้เราขึ้นมาทางนี้นี่นะเราขึ้นมาประตูเล็กพี่น้องจ๋าไม่ใช่ประตูใหญ่ตายแล้วจะไปทางไหนล่ะทีนี้น่ะต้องมาทางประตูเล็กพี่น้องโกดิสเวย์นี่เด็กน้อยก็ใส่ชุดโอ้ยเราออกมาทางประตูเล็กพี่น้องจ๋าสวัสดีบรัสเซลส์เด็กน้อยก็ใส่ธงใส่อะไรพี่น้องก็เป็นวันก็มีงานเหมือนทุกปีเนาะเขาแต่งตัวอุ้ยอลังการตรงนู้นนะพี่น้องจ๋าRight here. นี่คืออะไรอันนี้เป็นโรงแรมแต่งตัวเปียกเสียดายนิดหน่อยที่วันนี้แดดไม่ออกบรรยากาศหน่อยน่ารักจังชอบพากันดื่มแต่เช้าแท้นี่ก็คือบัสเซลโรงอะไรนะสถานีรถไฟพี่น้องเนี่ยของเมืองหลวงเนี่ยเขาแต่งตัวเด็กๆแต่งตัวแล้วแต่จะพรรณนาอยากจะแต่งเป็นอะไรก็แต่งไปเลยจ้ะคุณไหนยืนอยู่ตามมุมอันนี้ตรงนั้นจะเป็นงานพี่น้องเนี่ยเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนถ้ามาเบิ่งเดินมาเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นพวกก่อสร้างอะไรเนี่ยโรงแรมฮิลตันบัสเซลพี่น้องจ๋าร้านอะไรพี่น้องดูเด็กน้อยก็ทงเกมาแต่งตัวสวยงามทีเดียวก็มีรถตุ๊กๆพี่น้องรถตุ๊กๆบริมิตรเมืองไทยด้วยจ้ะในเมืองนี่ก็มีด้วยจ้ะรถตุ๊กๆเด็กน้อยรักจังเขียนคิวผมคุณขอทานก็มีด้วยพี่น้องเมืองนอกเดี๋ยวเราไปที่กุนผาตรงนั้นพี่น้องก็คือไปที่สแควร์ตอนนี้เราเดินมาถึงสแควร์เล็กแล้วพี่น้องมันจะมีสแควร์เล็กกับสแควร์ใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นโรงแรมตายละคนแต่งตัวหลายๆพี่น้องไปดูกันเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะอุ้ยวันนี้พี่น้องจ๋าพี่น้องปกติแล้วทั้งอาทิตย์เลยจะอากาศดีได้พี่น้องเด้อแต่พอมาวันนี้เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงมันอากาศอยู่ที่17-18 องศาไม่ถึง20องศาด้วยซ้ำพี่น้องจ๋านี่ก็คือบรรยากาศของเมืองบรัสเซลส์เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงสแควร์พี่น้องจ๋าก็จะมีอะไรให้ชมให้ดูไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ๋านางงามกับหอบกล้องของคุณนะเห็นป่ะไปดูกันพี่น้องจ๋ามือสั่นด้วยจ้ะถือถ่ายไปสายมามากินข้าวตรงนี้แหละไม่ประทับใจเลยนี่ร้านตรงเรสลองตรงอะไรนะตรงร่มแดงๆนี่พี่น้องจ๋าแกลเลอรี่รอยัลฮูเบิร์ตนะพี่อันนี้แกลเลอรี่รอยัลฮูเบิร์ตข้างในจะสวยงามมากนะพี่น้องเนาะเนี่ยพาเขาไปดูนะจ๊ะเนาะเซนจิเบเซนฮูเบเดี๋ยวเข้าไปดูแว็บนึง
มาทั้งทีก็ต้องแวบเข้าไปดูแวบนึงน้องจะพามาชมเพราะว่านี่พี่น้องนี่เห็นไหมพามาชมทุกปีพี่น้องจ๋าก็จะมีร้านขายช็อกโกแลตที่อร่อยมากนะงามขอไปเลยพี่น้องเป็นว่าพี่น้องนี่ก็คือเป็นสแควร์ที่เขาใช้สำหรับอะไรนะอะไรนะขายของพวกขายร้านกาแฟขายกาแฟขายช็อกโกแลตพี่น้องจ๋าขายทุกอย่างเลยเนี่ยช็อกโกแลตเบลเยียมวันนี้จะมาแบบบล็อกๆเลยด้วยพี่น้องด้วยงามแล้วก็จะมีเขาจัดร้านสวยงามเขาแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเขาขายนี่ด้วยนะมะกะรองพี่น้องจ๋า8บาทชิ้นละ40บาทบาทเท่านี่สวยอ่ะน่าทานเนี่ยนี่ก็น่าทานเนี่ยเห็นไหมช็อกโกแลตแบบนี้ก็กิ๊บเก๋บริการดีพี่น้องจ๋าจะแสบนะเธอเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิโอ้ตึงกล่องนี่พี่น้องอุ้ยเขาทำแบบนี้น่ารักจังเลยเป็นกอดพี่น้องเห็นป่ะบรรยากาศจะมีขายนาฬิกาแบรนด์นงแบรนด์เนมคนก็นั่งกินพี่น้องเดี๋ยวไปดูร้านตรงนี้ดีกว่าเนี่ยชอบมาถ่ายรูปตรงนี้ประจำเลยนี่สวยพี่น้องมีของหวานมีแต่ของหวานแต่ไม่หมดเลยพี่น้องแกดูสิช็อกโกแลตขาวก็มีแพนด้าด้วยดูสิอุ้ยของหวานนั้นน่าอร่อยจังเลยเนี่ยดูสิพี่น้องจ๋าพามากินอุ้ยอันนี้มัสเปนเหรอเขาเรียกว่ามัสเปนอันนี้กิ๊บเก๋บริการมากน้องมีแต่ของกินอันนี้เขาเรียกอะไรวิมบอดิสติสมัสเปนเหรอดิสเขาเรียกอะไรไม่รู้มัสเปนเหรอนั่งกับบะหูพี่น้องมึงขับเป็นเบิ้งในหลานเลยมาเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าไปแล้วไปที่อื่นกันต่อไปนานๆมาเยี่ยมทีก็มาดูมะกะรองพี่น้องมะกะรองมีแต่หวานๆน่าอร่อยทั้งนั้นเลยร้านนี้ก็เป็นแบบโมเดิร์นอ่ะช็อกโกแลตแบบโมเดิร์นพี่น้องก็จะแพงน่ะฮานูรัสอะไรเนี่ยดูข้างในร้านใช่พี่น้องก็ตกแต่งข้างในร้านกิ๊บเก๋บริการมากพี่น้องก็จะมีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์อะไรมาดูเนี่ยพี่น้องดูสิเขาโรยแบบนี้ให้ดูเลยนะพี่น้องดูต้นช็อกโกแลตเปรี้ยวมากเลยพี่น้องเปรี้ยวมากเลยพี่น้องต้นช็อกโกแลตเนี่ยเห็นไหมเป็นต้นเป็นอะไรเลยอุ้ยน่าทานมากดูสิก็มีแชนเดลงแชนเดเลียดูร้านข้างในพี่น้องสวยมากอันนี้ก็คือบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะพี่น้องอันนี้ก็คงจะเป็นร้านขายช็อกโกแลตนั่นแหละเต็มไปหมดแล้วก็มีทัวร์จากประเทศนู่นนี่นั่นโอเคจะออกไปเราออกไปที่นั่นดีกว่าพี่น้องจ๋าพี่น้องถ้ายังทั่วแหละเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนู้นเด้อตรงที่กองแปรหรือว่าคุณผ่านพี่น้องจ๋าไปกันได้จ้ะพี่น้องหลังจะออกมาจากตรงสแควร์นี้เราก็จะไปที่กลุนผาดกันพี่น้องรู้สึกว่าตอนนี้จะมีธงแบบและลงละลายตากันไปหมดนะพี่น้องเนาะพามาดูอุ๊ยเขาขายสตรอเบอรี่อ่ะ2บาท6เหรียญ2กล่อง6เหรียญมีแบล็คเบอร์รี่ด้วยมีบลูเบอร์รี่ด้วยพี่น้องจ๋าเอาล่ะเด็กน้อยเขาก็พากันไปที่จัดงานแล้วพี่น้องคอยกับสิผ้าเจ้ายางเลาะยางส้มไปที่พากันไปเบิ่งเนาะเขามีธงอะธงอันนี้ขายเห็นไหมเนี่ยน้องธงธงพรายธงชาวอะไรนะชาวเจ็ดสีนี่ร้านขายช็อกโกแลตที่แบบเป็นก้อนเป็นอะไรนะพี่น้องเป็นชั้นๆขนมเค้กเลยตอนนี้เราก็ลังเดินมาถึงอันนี้ก็คือมิวเซียมของตินตินนะพี่น้องเนาะตินตินคือคนเด็กหนุ่มของประเทศเบลเยียมพิมเทคดิสไหมอ่ะผู้ได้เห็ดอันทงเกลุดพี่น้องตึกนี้เป็นสแควร์ที่สวยที่สุดเขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกเป็นสแควร์พี่น้องทาราที่เป็นบอลสุดๆ
พี่น้องมาถึงแล้วนี่ก็คือสแควร์ที่เขาเรียกว่าเป็นสแควร์ที่สวยที่สุดของเบลเยียมของโลกเลยก็ว่าได้นำว่าขึ้นไปข้างบนได้ตรงไหนอ่ะพี่น้องข้างหลังคอยขึ้นมาขึ้นไปดูวิวสิมันจะได้หรือเปล่าวิวสวยๆจะได้หรือเปล่าปาราพี่น้องนี่ก็เป็นโรงแรมตอนคราวก่อนค่อยมานั่งดื่มอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยก็จะเป็นอะไรตรงนี้พี่น้องดูสิมีคนยังไม่เยอะนะเดี๋ยวเราเดินลงไปฝั่งนู้นดีกว่าก็พามาทุกปีเลยคนก็ถ่ายรูปกันเยอะมากเลยพี่น้องดูสิสีอะไรอ๋อเขาบอกว่าแดดแว่เฮียบอกว่าตรงนี้เสร็จแล้วเห็นไหมพี่น้องโอ้เสียดายวันนี้แดดไม่ค่อยดีถ้าแดดดีจะสวยมากพี่น้องจ๋าเนี่ยนางงามตอนนี้ตอนแต่ก่อนเขามีร้านขายดอกไม้อยู่ตรงเนี้ยดอกไม้สดตอนนี้เขาให้ไม่ให้ขายแล้วพี่น้องมีงานอะไรอ่ะมานาก้าปิสเด็กน้อยเยี่ยวพี่น้องเย้ไปกันอันนี้เปิดแล้วพี่น้องดูสิตะโดสวยมากรู้สึกว่าบล็อกเกอร์ทุกคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมากันแล้วพี่น้องว่าบล็อกเกอร์ของเมืองไทยของต่างประเทศก็พากันมาที่นี่กันถ้าจะมาที่นี่สวยๆก็ต้องมาตอนคริสต์มาสจะสวยมากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นเป็นร้านขายอันนั้นเราก็จะไปหาอะไรกินกันพี่น้องจ๋าฮูชอันนี้แต่ก่อนเขาเรโนเวชั่นอยู่ตรงนี้เขาทำเขาเพิ่งทำอันนี้ทำเสร็จแล้วเพื่อสวยพี่น้องเหลื่อมยบยบย้อยๆพี่น้องบางเหลื่อมยิบยุบยิบยิบสวยมากเลยเหลื่อมยุบยุบยิบยิบเต็มไปหมดเลยพี่น้องแล้วก็จะมีคนนั่งดื่มนั่งอะไรกันพี่น้องแกดูสิกินหอมอ่ะหอมหอมอาหารนะพี่น้องพี่น้องหอมของกินไปจะแสบขาดคนนั่งเราจะไปเดินดูร้านของฝากกันเรือรอยคอยเขาไปข้างในสักหนึ่งบอกจะภาษาอันโว้ดูสิสวยมากเลยพี่น้องดูสิว่าอยากเสือเลยนะว่าจะสวยขนาดนี้พี่น้องสวยจริงๆดูสิเป็นทองเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเสียดายแต่มันไม่มีแดดน่าจะมาวันที่มีแดดนะวิมเนาะคำเป็นเวนเดอร์ซันชัยนะวิมเนาะไปเราไปกันต่อพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะนี่จะเป็นร้านของฝากด้วยพี่น้องเด้อส่วนมากจะเป็นขนมแหละเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนเป่าหลายเทียแล้วของกินของกินเนี่ยเนี่ยงานพรายเขาก็จะจัดตรงนี้พี่น้องหลังตึกใหญ่นั่นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นมิวเซียมอุ้ย view the change พี่น้องเบิ่งร้านนี้มีแต่ขนมของกินกินขนาดนี้คงจะแบบว่าสุดๆไปเลยนะพี่น้องจ๋าอยากกินไหมเธอ you want ไหมอ่ะ so big for you อ่ะเป็นแป้งกับน้ำตาลเป็นมะแรงนะพี่น้องไข่ขาวใช่ไหมไข่ขาวตีไข่ขาวกับอะไรนะมะแรงนี่ก็เป็นร้านช็อกโกแลตนี่ร้านช็อกโกแลตอลิซาเบธโอ้ยดูสิพี่น้องดูสิน่าทานกันเลยนะมิตรบักทัวเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรบิ๋มอันนี้ก็เอิญอีกอย่างพี่น้องบักถั่วช็อกโกแลตบักถั่วไส้บักถั่วไปไหนน่ากินมากเลยเห็นไหม แล้วก็มีตรงนี้เป็นร้านลีโอนิดาสพี่น้องที่ซื้อไปฝากคุณลินกับคุณน้องตนานิเดอร์ร้านมันลีโอนิดาสที่ซื้อไปฝากคุณน้องนะจ๊ะเนี่ยซื้อไปฝากร้านเขาใหญ่แล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในเบลเยียมเนาะโอเคไปตรงนู้นก็จะเป็นตึกที่แบบว่าทำมาทุกปีเนาะเป็นตึกที่แบบว่าสวยมากตอนคริสต์มาสเขาจะจัดไฟเนาะสวยมากเลยนะพี่น้องถ้าใครอยากดูก็กลับไปหาดูคริสต์มาสที่บราซิลคลิปเก่าๆของปีที่แล้วดูเด้อตัวนี้ก็จะมีอะไรนะเนี่ย
เป็นโบสถ์ตรงนี้เป็นโบสถ์แล้วก็จะมีแม่ชงแม่ชีก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถนนช้อปปิ้งแล้วพี่น้องว่าพ่อใหญ่จะไปกินข้าวแล้วก็ไปที่มีเดียมาร์เก็ตไปที่อะไรนะไปที่ไปกินข้าวไปมีเดียมาร์เก็ตจะไปงานกันตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยอ่ะตรงนู้นพี่น้องเด้อแล้วมองจากตรงนี้ไปคุณก็จะเห็นตึกของเมืองด้วยพี่น้องเดี๋ยวเราไปกันก่อนจ้ะพี่น้องคอยมาหอดถึงร้านที่ว่าดรักโอเปร่าพี่น้องร้านนี้จะสวยมากเลยนะคนนี้ก็จะมีจะเห็นคนแต่งตัวกันแปลกๆเข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนดีมากแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านดรักโอเปร่าเห็นไหมพี่น้องสวยมากแล้วก็จะเป็นมุมนางงามนางงามมีเพื่อนเปิดร้านตรงนั้นแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปพี่น้องดูสิมีตำรวจยืนอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปไปที่ตามตึกตามนี้ก็จะเป็นทำระเบียงครับพี่น้องเป็นเหล็กดัดเหล็กอะไรสวยงามเลยทีเดียวไปเดินข้างในตรงตึกตรงนู้นพี่น้องไกลๆนั่นน่ะเวลากลางคืนเขาก็จะส่องแสงเป็น7สีนะพี่น้องเนาะเพราะเป็นช่วงเทศกาลงานพรายนะพี่น้องเนาะเขาจะมีพาเหรดตอนบ่าย2แล้วเราข้ามถนนไปถนนอันนั้นไปถนนคนช้อปปิ้งกันพี่น้องจ๋าไปได้อุ๊ยเสื้อขาวน่ะเปรี้ยวจังไม่นะนี่ก็คือตรงที่เขาจัดสเก็ตไอสเก็ตตอนหน้าหนาวพี่น้องเนี่ยไม่ได้เดินไปตรงนู้นก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งตรงนี้ก็จะเป็นคาฟูแต่ว่าเขาอยู่ชั้นใต้ดินนะเพราะเขาไม่ให้ทำสร้างตึกสูงๆนะพี่น้องส่วนมากที่ยุโรปเขาจะป้องกันไม่สร้างถ้าจะสร้างก็คือสร้างลงไปใต้ดินเพราะว่าเขามีตึกรามที่สวยงามอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากจะให้มันบั่นทอนความสวยงามของตึกอารยธรรมอันเก่าแก่ของเขาก็ว่ากันไปพี่น้องจ๋าเราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะก็จะเป็นช็อปที่แบบว่าเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวข้ามฝั่งไปถนนก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งละพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกันก่อนเนาะอะไรในร้านเฮมาอันนี้เป็นร้านของคนญี่ปุ่นนะเมืองไทยมีอยู่มั้งเล่นเก่งจังเลยโอเคมาเจอไฟแดงแล้วพี่น้องไฟแดงไฟเขียวไปพี่น้องไปกันต่อวันนี้ถนนค่อนข้างเงียบนะเนี่ยดูกันไปดูข้างหน้าคอยกันพี่น้องจ้ะดูว่าเป็นยังไงร้านอะไรต่างๆร้านหลายๆหาแต่เงินมาซื้อชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อร้านชื่ออะไรเขาค่อยมีความคิดว่าเมืองที่ค่อยอยู่น่าจะสวยกว่าเมืองที่อันเวิร์บน่าจะมีความคลาสสิกมากกว่าร้านเนี่ยมันไม่ค่อยที่บราซิลไม่ค่อยคลาสสิกมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเป็นตึกสมัยใหม่กว่าอุ้ยตึกนี้หินอ่อนข้างหลังเลยพี่น้องเห็นไหมเหลืองๆเนี่ยเป็นตึกของร้านซาร่าเขามีการขายอุ้ยมีเชอร์รี่กิโลละ8เหรียญ83นี่ซาร่าก็เฮ็ดใหม่หรอคือสิมาคักแต่ซาร่าคือสิมาลุยคักลุยเนี่ยแถวอ่อนยังก็เอาหินอ่อนทั้งหลังหินอ่อนโปะทั้งตึกเลยอะทั้งตึกของซาร่าเลยอันนี้ของ H&M ตัวนี้ของพีมาไม่ใช่มะขักแต่ซาร่าข่อยเสียเงินมันนำซาร่าหลายเติบเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนกันด้วยพี่น้องด้วยอันนี้ก็จะมีข้าวไข่วัฟเฟิลกันอันนี้เขาก็จะทำใหม่อีกแล้วเนี่ยตลาดที่สวยโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะเด้อแค่นี้แหละจ้ะกดไลค์กดติดตามถมักด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวจะไปเห็ดคลิปอย่างเกาะเดี๋ยวจะไปเห็ดคลิปพรายให้ดูกันยังไงก็ติดตามกันคลิปต่อไปด้วยพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย